สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับในคลิปนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการอัปโหลดรูปของเราบน Shutterstock Contributor กันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับจะต้องไปติดตั้งแอปพลิเคชันกันก่อนมันจะมี2รูปแบบนะครับรูปแบบด้านแรกคือ Shutterstock Contributor ก็คือคนที่เอารูปลงไปขายใน Shutterstock นั่นเองนะครับส่วนใครที่ต้องการที่จะซื้อรูปเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันที่2นั่นก็คือสำหรับซื้อรูปเพื่อไปใช้งานในด้านอื่นๆหรือว่าอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการใช้งานโดยที่เราเสียค่าบริการนั่นเองนะครับส่วนวิธีที่ผมจะแนะนำนั่นก็คือให้เราเลือกอันแรกนะครับนั่นก็คือการอัปโหลดรูปภาพไปขายนั่นเองนะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบดีนะครับว่า Shutterstock เนี่ยเขารับซื้อรูปภาพเพื่อเอาไปจำหน่ายนะครับโดยเขาเป็นสื่อกลางในการแบ่งผลประโยชน์ของเรานะครับเมื่อเราขายได้นะครับจะได้ส่วนแบ่งกันตามสัดส่วนที่เขาได้ทำการกำหนดไว้นั่นเองนะครับคุณสมบัติของรูปภาพก็เช่นกันนะครับก็จะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เขาได้กำหนดอีกเช่นกันนั่นเองนะครับติดตั้งเรียบร้อยก็มาเปิดใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันกันเลยดีกว่านะครับนี่ก็คือรูปบางส่วนนะครับที่ผมได้ทำการส่งเข้าประกวดนะครับก็คือส่งเข้าไปขายกับทาง Shutterstock นะครับก็จะมีผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับแล้วแต่ที่เขากำหนดนะครับคือประมาณส่ง10ผ่าน4อะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาการถ่ายรูปไปนะครับเพื่อให้องค์ประกอบมันสมบูรณ์นั่นเองนะครับในส่วนของการอัปโหลดรูปภาพนะครับที่ผมจะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆมาจิ้มตรงนี้นะครับเครื่องหมายลูกศรชี้ขึ้นบนตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็มาจิ้มคำว่าอัปโหลดภาพทันทีหลังจากนั้นเราก็มาเลือกที่แกลเลอรี่นะครับเพราะว่าภาพที่เราถ่ายจากกล้องก็เป็นอยู่ในแกลเลอรี่เลือกแกลเลอรี่เหมือนเดิมนะครับต่อจากนี้ก็เลือกสักหนึ่งรูปนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะอัปโหลดนะครับเดี๋ยวจะอัปโหลดให้เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับติ๊กไปสักหนึ่งรูปละกันนะฮะก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะครับก็จะทำการอัปโหลดในส่วนของรูปนะฮะมันก็รอให้รอแป๊บนึงนะครับมันจะขึ้นครบ 100% นะฮะเสร็จสิ้น 100% นะครับมาแตะที่รูปอีก1ทีนะครับนะครับหลังจากนั้นก็ไปเลือกตรงรูปดินสอข้างถังขยะตรงนี้เห็นไหมจิ้มที่รูปดินสอนะครับในส่วนต่อมาก็คือเราจะต้องใส่คำอธิบายนะครับว่ารูปนี้เราต้องการสื่อความหมายว่าอะไรนะฮะก็ขีดไปแล้วกันผมไม่ได้แค่ขีดเป็นให้ตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมก็ใส่เป็นคำอธิบายนะครับภาษาอังกฤษนะครับผมเมื่อใส่คำอธิบายเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะฮะให้เราจิ้มตรงนี้นะครับโปรดป้อนคำค้นหานะครับก็คือคีย์เวิร์ดอย่างน้อย7คำนะครับแตะเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะฮะก็เลือกที่มันแบบใกล้เคียงกับรูปภาพนะครับเพราะว่ามันจะได้ตรงกันนะครับอย่างน้อยๆต้องเลือก7อันนะครับลืมบอกไปพอเลือกครบ7อันเนี่ยจิ้มคำว่าเสร็จสิ้นด้านบนนะฮะในส่วนต่อมาก็คือการเลือกหมวดหมู่นะครับหมวดหมู่ของเราอ่ะรูปภาพของเราเนี่ยมันตรงกับหมวดหมู่ไหนนะครับใกล้เคียงอันไหนนะครับเพื่อนๆก็มาติ๊กสัก1อันหรือ2อันก็ได้นะครับเขาจะให้ไม่ได้ไม่เกิน2อันเนาะก็ติ๊กเข้าไปนะครับมันในติ๊กเข้าไปในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จิ้มคำว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายนะครับเลื่อนลงมานะครับจิ้มเลยนะครับคำว่าส่งถ้าใครจะติ๊กตรงนี้ก็ได้นะครับเรื่องเกี่ยวกับบทความภาพประกอบหรือว่าเกี่ยวกับผู้ใหญ่ก็คือประมาณ18บวกนะครับก็มาติ๊กเอานะฮะแล้วก็จิ้มคำว่าส่งก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีนะครับมันจะขึ้นคำว่าแบบนี้นะครับส่งสื่อตรวจสอบแล้วนั่นก็คือเราทำถูกขั้นตอนเรียบร้อยนะครับถึงจะใช้ได้นะครับเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะส่งภาพเข้าประกวดหรือว่าส่งภาพขายได้แล้วนะครับผมในส่วนของรูปเราเนี่ยขายได้ไม่ได้นั่นอีกเรื่องนึงนะฮะถ้ารูปภาพของเรานะตรงกับคุณสมบัติที่เขาต้องการจะซื้อเนี่ยเดี๋ยวเขามาซื้อเองนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็เป็นเพียงแนวทางที่มันที่เอามานำเสนอให้กับเพื่อนๆเท่านั้นเองนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ